ตัวมาใช่ใช่ได้ครับวันนี้ก็เป็นงานที่พอจะมีเวลาครับเพราะเดี๋ยวคงจะเสร็จงานก็คงจะพาภรรยากับลูกทานข้าวแล้วก็ไปถ่ายละครต่อฉากหนึ่งครับผมกับพี่นุชใช่ครับเหมือนพี่หนุ่มพาน้องออกไปเที่ยวบ่อยใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับคือว่าเวลาที่เราดูแลลูกหรือว่าเราเลี้ยงลูกนะครับเราก็มีการปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ฝากท้องนะครับฝากครรภ์นะครับแล้วตอนนี้วิจิเพิ่งครบ3เดือนเมื่อวานด้วยนะครับทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยกลัวคนแล้วนะครับแล้วก็อารมณ์ดีเจอใครก็ทักทายก็เล่นก็ยิ้มอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลี้ยงง่ายมีข้อระวังไหมครับว่าพาน้องออกมาข้างนอกเจอคนอาจจะเยอะก็ต้องระวังครับเวลาที่เจอแดดแรงหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเช็คอุณหภูมิแล้วเนี่ยทางกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกมีละอองฝนต่างๆเราก็พยายามไม่ให้ไปโดนสิ่งนั้นก็เดี๋ยวไม่สบายนะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าวิจิเป็นเด็กที่แข็งแรงมากเลี้ยงง่ายเกือบ2เดือนก็พาไปฝรั่งเศสแล้วเป็นยังไงบ้างกับการใช่ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับก็คือว่าตอนที่วิจิคลอดเนี่ยอากงอ่ะไม่สบายอากงกับแม่ที่ปารีสไม่สบายครับแล้วก็ปรึกษาทางคุณหมอว่าระยะเวลาที่จะไปเยี่ยมอากงกับแม่เนี่ย2เดือนหรือ2เดือนครึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่มันเหมาะสมว่าเขาดื่มนมแล้วเขานอนยังไม่ค่อยจะมีอาการที่ปวดหูมากสักเท่าไหร่เขาก็จะไม่ค่อยร้องเวลาที่อยู่บนเครื่องเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาที่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าสบายตัวด้วยนะครับเราบินตอนเที่ยงคืนถึงเช้า7โมงพอดีก็ตรงกับเวลานอนพักผ่อนพอดีแล้วของการแรกของน้องเขามีปฏิกิริยาไงบ้างเขามีปฏิกิริยาคือเขาจะบอกว่าเขาแบบว่าพอขึ้นเครื่องเสร็จอ่ะเขาร้องแค่ตอนอื่นกับตอนฉี่เท่านั้นนะคะเขานอนยาวเลยอ่ะกลายเป็นว่าคิดในใจพี่ลูกเราเงียบแต่ลูกคนอื่นกังวลไหมคะตอนนั้นพี่กังวลไหมครับไม่กังวลอะค่ะว่าถ้าลูกเราร้องก็คือร้องค่ะถ้าไม่ร้องก็คือโอเคค่ะก็เลยสบายใจสบายใจพอไม่ร้องก็ทำให้คนอื่นเขาแบบนอนได้หลับได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นโซนเด็กอยู่แล้วเนาะตอนที่เรานั่งใช่ครับก็มีเป็นส่วนของ business class แต่ก็เตรียมไว้ว่าแบบมีเพลย์เด็กเอาไว้ฮะก็ไม่ใช่ว่ามีเด็กแค่คนเดียวในขึ้นในเครื่องบินลำนั้นน่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเป็นไงบ้างครับพาไปเที่ยวได้มีไปหลายที่ด้วยก็ส่วนใหญ่ก็ดิสนีย์แลนด์ก็ไปดิสนีย์แลนด์นะครับไปซื้อเสื้อผ้าให้กับเขาเพราะว่าเราก็รู้จักญาติที่นั่นก็มีบัตรลดราคาครับก็เข้าไปซื้อเสื้อผ้าให้เขาเวลาที่เขาโตได้มีเสื้อผ้าใส่ไปเยี่ยมมากงมากอย่างที่เรียนเอาไว้ทราบแล้วก็เขาไปอยู่ในก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเมมโมรีความทรงจำเขาไว้เวลาที่เขาโตเขามาย้อนดูภาพถ่ายมาย้อนวิดีโอแล้วก็มันตรงกับวันที่ผมเริ่มคุยกับติ๊กด้วยครับก็ทำเป็นแอนนิเวอร์ซารีเล็กๆของครอบครัวฉลองกันครับวันที่21เราผมโทรไปหาเขาพี่ติ๊กได้แอนนิเวอร์ซารีดีตื่นเต้นเวลาสวีทไหมก็โอ้ต้องเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้สวีทนะคะต้องเลี้ยงลูกค่ะแต่เขาไม่ทำใจบางทีพอจะกอดกันพีจีอะไรเอ๊ะเนี่ยค่ะร้องอาการหัวแทนหัวพ่อเลยไม่รู้ว่าห่วงพ่อห่วงแม่นะคะอย่างไรร้องแย่ร้องแย่มีโมเมนต์พิเศษที่นุ่นโดนพี่ติ๊กมาทำใจไหมร้องไห้เลยใช่เอาง่ายๆเพราะว่าเวลาแม่หลังคลอดเนาะของติ๊กจะเป็นค่อนข้างเซนซิทีฟเวลาที่อะไรที่ซึ้งใจอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเหวี่ยงนะแต่อะไรที่ซึ้งใจเราจะแบบมีน้ำตาไหลเราจะอินเพราะว่าเราเลี้ยงลูกอะค่ะเราก็เหนื่อยแล้วค่ะนอนน้อยมากแล้วพอเราได้แบบพี่หนุ่มแบบเอาใจเราแล้วไม่ลืมวันสำคัญก็รู้สึกดีใจซื้อกระเป๋าให้ค่ะซื้อกระเป๋าให้ค่ะค่ะถูกใจค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้กระเป๋าหรอกแค่แบบเอาใจใส่เราแล้วก็ลูกแบบมีไปตลอดก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าอันนี้คือพี่อยากให้คือเป็นสิ่งที่พี่แบบอยากให้ดีจริงๆคือขอเถอะจริงๆเราไม่ได้อยากได้อะไรที่มันแพงหรือว่ามันหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มอยากให้เราค่ะเราก็โอเคจริงๆพี่หนุ่มมีบ
โมเมนต์แบบนี้บ่อยๆไหมคะช่วงบอกว่าช่วงแต่งงานหลังแต่งงานมาแล้วมีบ่อยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยอ่อนโยนตั้งแต่มีลูกแล้วมีลูกเขาเปลี่ยนไปป่ะคะตั้งแต่มีลูกมาเปลี่ยนไปอ่อนโยนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะต้องให้ภรรยาตอบนึกถึงความรู้สึกของติ๊กตลอดบางทีแค่มองตาติ๊กก็รู้แล้วว่าติ๊กรู้สึกยังไงบางทีเราเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ติ๊กเป็นคนแบบอดทนไม่ค่อยพูดเพราะว่าคิดว่าถ้าเหนื่อยแล้วยิ่งพูดเยอะมันจะทำให้ยิ่งเหนื่อยทุกคนยิ่งเหนื่อยอีกคนรอบข้างเราก็เหนื่อยแต่พี่หนุ่มพอมองตาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเหนื่อยนะอะไรที่สามารถทำให้เราไม่เหนื่อยได้พี่ก็จะทำอย่างเช่นช่วยเลี้ยงลูกถ่ายละครคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็เยอะแล้วกลับมาก็ช่วยเลี้ยงวิจิด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนั้นที่คุณแม่ล่ะคะลงตัวหรือยังคะยังต้องปรับหน้าที่คุณแม่หรอคะตกเพิ่ง3เดือนเนาะก็ปรับอะค่ะแต่ว่าก็เลี้ยงลูกคือเลี้ยงลูกเองอะค่ะก็ปรับอะค่ะปรับก็คือว่าเวลาที่ลูกตื่นเราก็ต้องตื่นด้วยค่ะปรับตรงเนี้ยเวลานอนนะคะเหมือนเราไม่เคยได้นอนแบบเต็มเลยค่ะน้องเลี้ยงง่ายโชคดีโชคดีมากจะมีคอมเมนต์ในเชิงแบบว่าลบมาช่วยเราจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับสำหรับเราปัญหาอันนี้นะเคยพูดไปแล้วว่าในรายการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขออนุญาตไม่ตอบเลยครับโอ้เราเคยเราเบื่อมากเลยเราเบื่ออันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบนะแต่ว่าเราพูดไปแล้วหลายครั้งหลายรอบแล้วนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าประเด็นดราม่าต่างๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเราชินและเราก็เข้าใจอันไหนที่ปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ติ๊กไหมคะเอาแน่นอนที่สุดให้กำลังใจเขายังไงบ้างว่าแบบเขาเป็นภรรยาพี่หนุ่มเขาก็โดนเยอะผมว่าครอบครัวครับหน้าที่ของสามีแล้วก็หน้าที่ของพ่อเนี่ยสิ่งที่มันต้องเป็นไม่ได้คือเป็นเสาหลักแล้วสิ่งที่เราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงก็คือเราอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนะครับสิ่งใดก็ตามที่อย่างที่ผมเคยเรียนเอาไว้ให้ทราบแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่สิ่งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นหลักให้กับภรรยาและลูกนะครับอะไรที่เขาทำถูกก็ต้องชมเชยเขาอะไรที่เขาผิดหรือว่าอะไรที่เขาพลาดไปเราก็ค่อยๆสอนเขาค่อยๆบอกเขานะฮะเพราะว่าเราใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่แค่วันนี้จนมันตายโอเคโอเคครับคุณพ่อครับวันนี้ครับเมื่อวานครบรอบวิจิตรศพ3เดือนวันนี้ครบรอบป๋า2ปีครับป๋า2ปีครับไปทำบุญเมื่อเช้าไปใส่บาตรครับแล้วก็ไปก็เลือกครับเลือกแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับที่ป๋าชอบทานแกงไตปลาครับพวกจิ้งไข่ต้มถั่วเขียวอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าวีจิเลือกให้แล้วก็บอกว่าก็คือรูปบางรูปเป็นรูปที่ติ๊กทำนะเป็นรูปที่เหมือนกับว่าป๋าหอมผมอยู่ครับเหมือนกับผมของวีจิอ่ะเป็นรูปที่ติ๊กทำให้ก็เราเองก็บอกวีจินะครับว่าเกิดว่าคุณปู่มีชีวิตอยู่เนี่ยป่านนี้วิจิได้นั่งรถเที่ยวทุกวันแล้วไม่ได้อยู่บ้านแน่คุณปู่พาเที่ยวทุกวันแน่แล้วก็เราก็ขออนุโมทนาบุญให้กับป่านะครับแล้วก็ขอที่ส่วนบุญส่งส่วนให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่ป่าอาจจะเคยล่วงเกินทั้งเจตนาทั้งไม่เจตนาทั้งกายวาจาใจก็ทำบุญให้คุณพ่อครับผมพอวันนี้ก็คือเราเป็นพ่อวันนี้แบบคุณพ่อมีความรู้สึกคิดถึงป่าไปคิดถึงป๋าแล้วก็จำในสิ่งที่ป๋าบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะนำมาสอนลูก